มันดูเล็กหน่อยนี่เสริมจมูกมา4ครั้งนะครับใครเขาอยากต้องการปลายยกขึ้นกว่านี้นะครับเนาะใช้ซิลิโคนมาทั้งหมด4ครั้งเลยนะครับนะก็ยังไม่สามารถที่จะยกได้สูงนักนะครับนะเดี๋ยวคุณหมอจะเปลี่ยนใช้เป็นกระดูกซี่โครงนะครับนะความแข็งแรงแล้วก็วัสดุมันจะยาวแล้วก็แข็งแรงเพียงพอที่จะสร้างปลายจมูกให้ได้โด่งมากกว่านี้นะครับแล้วก็โดยรวมจะดูสวยมากขึ้นนะครับนะอาจจะมาดูกันนะครับอันนี้เสร็จแล้วนะครับคุณหมอเอาซิลิโคนเดิมออกนะครับนะใครใส่มา4ครั้งแล้วก็ซิลิโคนมันก็ไม่สามารถยกปลายได้สูงเท่านี้นะครับเพราะว่าคุณหมอใช้เป็นตัวกระดูกซี่โครงครับนี่เศษกระดูกซี่โครงยังเหลืออยู่นะครับนะก็ความแข็งแรงนะครับเขาจะมีมากกว่าตัวขาซิลิโคนนะครับเนาะซิลิโคนมันจะยืดหยุ่นมากเกินไปนะครับนะไม่สามารถทำปลายจมูกแบบนี้นะครับถ้าใครจะแก้ไขเปลี่ยนทรงจมูกนะครับนะไม่ต้องไปทำ 4-5 ครั้งด้วยซิลิโคนนะครับนะก็ตัดสินใจมาใช้กระดูกซี่โครงนะครับที่ปรึกษาแฟนคลินิกนะครับรับรองจะทรงจมูกสูงโด่งแล้วก็มีความสโลปนะครับสไตล์ปรึกษาแฟนคลินิกนะครับ